ช่ครับเป็นไงบ้างครับก็ล่าสุดไปมิลานแฟชั่นวีคครับก็สนุกมากแล้วก็ที่นั่นก็อากาศดีมากส่วนโชว์ที่ผมไปดูก็โชว์ดีมากๆแล้วก็เสื้อผ้าสวยทุกชุดเลยครับประสบการณ์ครั้งนี้เป็นไงบ้างครับในการไปร่วมโอ้โหตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกของผมเลยที่ได้ไปมิลานแฟชั่นวีคแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับคอสด้วยครับก็สนุกมากครั้งแรกต้องทำการบ้านขนาดไหนครับทำการบ้านเตรียมตัวยังไงเหรอครับก็เตรียมตัวเยอะเหมือนกันครับอย่างเช่นก่อนเดินทางอย่างเงี้ยผมก็มีไปเตรียมตัวแบบตัดผมอะไรเงี้ยครับเสริมหล่อตัดผมหน่อยใช่ครับซ้อมดงซ้อมเดินมั้ยครับคุณซ้อมดงซ้อมเดินเหรอครับมีบ้างครับนิดนึงความหล่อนี่ก็คือพกไปอยู่แล้วต้องพกความหล่อไปเพิ่มมั้ยคะก็มีพี่ๆช่างแต่งหน้าทำผมเขาก็แบบว่าเสริมหล่อให้เราครับก็มีเจอเหมือนกันครับก็ในงานก็มีพี่อันโบยอนมีพี่นานะที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับก็เจอหลากหลายศิลปินมากครับเป็นไงพอได้เจอแบบศิลปินต่างชาติโปรอินเตอร์ไปด้วยกันเนี่ยเป็นยังไงครับฟิลนั้นดีใจครับแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็เจอเขาแล้วก็แบบทุกคนเฟรนลี่แล้วก็ไนซ์มากๆแล้วก็ไนซ์กับเรามากคุณผลไปกี่ลูกครับผมละครับล่าสุดที่มิลานเนี่ยประมาณ3ลูกครับก็ชินกับกล้องชินกับสื่อที่โน่นเองนะแบบว่าบูดิสเปย์อย่างเงี้ยครับก็จริงๆก็ปรับตัวแต่ว่าก็เริ่มชินแล้วครับรู้สึกว่าสนุกดีเวลาเจอแบบพี่ๆสื่อหรือว่าเกี่ยวกับด้านแฟชั่นเราชอบอยู่แล้วก็เอนจอยมากครับช่วงนี้เราเดินผ่านต่างประเทศก่อนที่จะเจอกับใครอีกไหมก็ช่วงนี้ก็ถือว่าแบบเริ่มมีการเดินสายแบบไปทำงานที่ต่างประเทศบ้างก็เดี๋ยวน่าจะมีเรื่อยๆให้ติดตามครับนอกจากแบบว่าฝึกเรื่องของศักยภาพต่างๆแล้วการเรียนได้ชอบฝึกเรื่องภาษาด้วยหรือเปล่าฝึกภาษาด้วยครับอย่างก่อนที่จะไปร่วมงานเวลาจะไปงานต่างประเทศผมก็ต้องมีเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมครับแล้วก็เวลาที่เราจะไปประเทศนั้นๆผมก็มีการศึกษาภาษาเบื้องต้นของเขาแบบเวลาทักทายเวลาเราไปประเทศที่เราไปอย่างล่าสุดที่มิลานครับมีแบบพูดไหมก็แบบว่าชาวก็เป็นสวัสดีภาษาอิตาลีครับแล้วเขาตอบกลับยังไงบ้างครับคุณเขาก็จะตอบแบบชาวเขาก็ดีใจมากที่แบบเราพูดทักทายเป็นภาษาเขาเหมือนกับว่าถ้ามีชาวต่างชาติมาประเทศเราถ้าแบบเขาพูดภาษาเราได้เราก็จะแบบรู้สึกดีแบบน่ารักอะไรกลับมาแล้วขาดแฟนคลับเพิ่มขึ้นไปขุดยอดฟอลโล่ไอจีคุณแฟนคลับเพิ่มขึ้นไหมผมว่าน่าจะมีคนรู้จักเราแบบเพิ่มขึ้นมากกว่าครับแล้วก็เห็นเรากว้างขึ้นก็มีแค่แบบทักทายเบื้องต้นแบบอันยอฮาเซโยแล้วก็แนะนำตัวว่ายังไงแล้วก็แบบ nice to meet you แบบพันกับซิมิดาหลงคุณได้ไหนมาสารแล้วคุณปูยอมให้อีกเรื่องนึงค่ะคุณค่ะที่พี่เขาลงรูปกับน้องมิย่าเนาะอะไรเงี้ยครับครับการว่าเฮ้ยคุณกับน้องมิย่าอ๋อจริงๆคือไม่มีอะไรเลยครับเพราะว่าวันนั้นเนี่ยคือเป็นงานอีเวนต์เกี่ยวกับซีรีส์เรื่องหนึ่งครับแล้วก็ผมไปร่วมงานแล้วก็ได้เจอกับน้องแล้วก็คุณพ่อแล้วก็ได้มีการแบบถ่ายรูปกันแล้วก็คุยกันครับแค่นั้นเลยก่อนหน้านี้เรารู้จักไม่ได้ผมกับน้องไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวครับแต่ว่าผมรู้จักน้องว่าอ๋อนี่น้องมีญาติแล้วก็พี่พีททองเจือก็แบบรู้จักอยู่แล้วเพราะว่าแบบก็เป็นพระเอกอะไรอย่างเงี้ยครับตกใจไม่อยู่โดนโยงข่าวว่าเฮ้ยเรากับมีญาติตกใจไหมเหรอครับจริงๆผมไม่ถึงกับตกใจนะครับผมก็เฉยๆแล้วก็พอดีวันนั้นอ่ะที่พี่เขาเอาให้ยื่นให้ผมดูอ่ะผมก็แบบทำงานอยู่ด้วยแล้วก็อ๋อเห็นแล้วก็แต่ก็ไม่ได้แบบตกใจหรือว่าอะไรยังก่อนหน้านี้ได้ทราบข่าวทางมิยาด้วยหรือเปล่าไม่ถึงอะไรนะครับได้ทราบข่าวของมิยาบ้างหรือเปล่าผมเห็นมีพี่ผู้จัดการเอาให้ดูครับผมใช่แต่ก็ไม่ซีเรียสนะแบบว่าโดนจับตาอ๋อไม่ซีเรียสเพราะว่ามันไม่มีอะไรก็เลยแบบว่าไม่ซีเรียสเลยครับมีโอกาสได้พูดหลังจากที่เจอกันวันนั้นแล้วมีโอกาสได้พูดคุยหรือว่าทักทายกันเพิ่มขึ้นอ๋อหลังจากวันนั้นก็คือผมยังไม่ได้เจอน้องกับคุณพ่อเลยครับเจอแค่วันนั้นเลยครับยืนยันว่าไม่มีอะไรใช่ครับไม่มีอะไรแล้วตอนนี้คุณโสดไหมครับคุณบูโอ้ตอนนี้โสดครับ 100% เลยครับทำไมคะทำไมถึงโสดครับเหมือนกับว่าจริงๆก็คือผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมสนุกกับการทำงานมากเลยตอนนี้จอยมากๆเลยเกี่ยวกับทำงานก็อยากทำงานให้เต็มที่ก่อนครับแล้วก็รู้สึกว่าถ้ารอโตขึ้นอีกนิดดีกว่ารอโตขึ้นแล้วก็เราพร้อมทุกอย่างที่ดูแลคนอื่นได้เราค่อย
คิดที่จะแบบมีแฟนอย่างนี้สาวๆอุหักคนประเทศนั้นนะครับไม่ก็เรียกว่าผมแบบขอโฟกัสแบบตั้งใจทำงานก่อนแบบสนุกอยู่ครับแค่นี้ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ